วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้กับคุณหญิงไขศรีศรีอรุณกรรมการและก็เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้นำศิลปินดารานางสาวปราณีแข่งเปลี่ยนนายธีรวัฒน์แสงโพลักษณ์และนายปรัชญาเรืองโรจน์ฝากทูลระหองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยภาพวาดฝีพระหัตถ์จำนวน 5,841,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้ทรงพระราชทานเข็มที่รำลึกให้แก่คณะในฐานะที่ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิหน้าศาลาดุสิตรายสวนจิรดาโดยที่นางเอกสาวดังอย่างเบลล่าบารมีแชมเปี้ยนพร้อมกับนักแสดงดาวรุ่งอย่างคริสพีระวัฒน์แสงโพรัตน์และสิงโตปราชญาเรืองโรจน์ภายหลังจากเข้าเฝ้าทูลพระองค์พระบาทได้แสดงความประทับใจและก็ปราบปรื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเบลล่านั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากข่าวในพระราชสำนักพร้อมระบุข้อความไว้ว่านับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้